ข้าวเหนียวเค็มธัญพืชมังสวิรัติเทข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงตักข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในภาชนะสำหรับนึ่งนึ่งนาน 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกใส่ถั่วลิสงดิบรอบเปลือกตราข้าวทองต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกแครอทกดเป็นรูปดอกไม้ลวกสุกเห็ดหอมหั่นบางลวกสุกต้นหอมซอยข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองนึ่งสุกและน้ำมันพืชปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำมันงาและหอมแดงเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักข้าวเหนียวเค็มธัญพืชมังสวิรัติลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยหอมแดงเจียวและใบผักชีให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวเหนียวเค็มธัญพืชมังสวิรัติครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ